คอบบาไคซีซั่น1 EP 2ขออนุญาตนะฮะการเล่าของผมเนี่ยจะเป็นการเล่าตามความเข้าใจของผมเขียนอาจจะเขียนสคริปต์เขียนบทอะไรไปบ้างนะฮะแต่ก็อิงตามความเข้าใจนะฮะไม่ได้อธิบายตามไทม์ไลน์มากเท่าไหร่นะฮะเอาที่ว่าตามที่ผมเข้าใจแล้วกันนะฮะถ้ามีผิดพลาดอะไรยังไงนะฮะก็ต้องขออภัยมาก่อนอ่ะเริ่มเลยนะฮะตัดกลับมาที่แดเนียลลอรุโซนะฮะก็ทำงานโชว์รูมเป็นของตัวเองก็มีชีวิตที่ดีนะฮะจนเขาได้มาจอดรถอยู่ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีป้ายคอบบาไคติดอยู่แล้วเขาก็นึกถึงความหลังที่เขาเคยโดนแกล้งตอนเด็กนะฮะความเลวร้ายของสำนักคอบบาไคนี้นะฮะอ่ะตะกลับมานะฮะที่จอห์นนี่ลอเรนแล้วก็มิเกลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์กันนะฮะวันนี้คือจอห์นนี่เนี่ยจะฝึกมิเกลก็เลยเขาก็บอกแนะนำว่าเทคนิคของคอบบาไคคือโจมตีก่อนนะโจมตีให้หนักแล้วก็ไล่ความปานีต่อไปนายต้องเรียกฉันว่าเซนเซก็คืออาจารย์นั่นแหละมันก็บอกว่าเยสเซนเซเยสเซนเซจอห์นนี่นี่ก็ฝึกหนักเลยนะแล้วก็ทุ่มไอ้มิเกลเนี่ยลงพื้นเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยอันดับแรกเลยนะฮะอย่าให้ศัตรูเนี่ยโจมตีก่อนเด็ดขาดมันก็เลยบอกอาจารย์ก็จะเตือนๆกันหน่อยนะเงียบเราไม่ได้มาฝึกเพื่อมีความเมตตาปาณีกันที่นี่แน่นอนว่ามิเกลนี่เจ็บนะฮะก็เลยไปพกเอายาพ่นเอามาพ่นใส่นะฮะปรากฏว่าจอห์นนี่เนี่ยก็ดึงเอายาพ่นของมิเกลไปแล้วก็ปาทิ้งเลยนะแล้วก็บอกว่านะฮะต่อไปก็ไม่อีกแล้วนะเราจะไม่ยอมรับความอ่อนแอในสำนักดังนั้นก็ทิ้งโรคหอบหัวแล้วก็อาการแพ้ถั่วไปซะเข้าใจไหมแต่พวกนั้นมันเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพจริงๆนะครับอาจารย์จอห์นนี่ก็เถียงไม่ออกนะฮะบอกว่าจะเถียงคอบบาไคไม่ได้เป็นแค่คาราเต้นะเว้ยแต่มันเป็นวิธีชีวิตจำบทเรียนแรกไว้เลยนะสไตรฟ์เฟิร์สจู่โจมก่อนเป็นก้าวแรกสู่ชัยชนะเสมอเข้าใจไหมอย่างที่นายไปปาร์ตี้นายจะไม่รอให้คนอื่นเข้าไปคุยกับเธอใช่ไหมล่ะนายต้องลงมือก่อนแต่อาจารย์ครับผมยังไม่เคยไปปาร์ตี้มาก่อนเลยการจู่โจมเป็นเรื่องของความดุดันนะถ้านายไม่ดุดันนายก็แค่หน้าตัวเมียนายไม่อยากเป็นหน้าตัวเมียใช่ไหมอยากดูเป็นแมนใช่ไหมล่ะอาจารย์จะไม่พูดแบ่งเพศไปหน่อยเหรอว่าไงนะขอโทษครับผมคิดว่าอาจารย์แบบพูดแบ่งเพศกันไปแล้วก็เหยียดเพศไปหน่อยนะครับฉันไม่รู้ว่านายพูดอะไรเรื่องของนายนะแต่ครูได้แนวบอกผมว่าเนี่ยบางคำเนี่ยมันก็เป็นคำเหยียดเพศนะอาจจะไปกระตุ้นที่เงียบจากนี้ต่อไปนายจะต้องไม่ฟังครูแน่ๆนะฮะนายต้องฟังฉันเข้าใจไหมครับเซนเซทีนี้ก็เลิกจ้อเป็นผู้หญิงสักทีแล้วก็ยึดพื้นสัก50ทีดีไหมโอเคครับได้ครับแน่นอนว่าแดเนียลก็มิเกลก็ยึดพื้น50ครั้งนะแต่มันก็ยึดพื้นแบบโอ้นี่มึงไม่เคยยึดพื้นจริงๆเลยเนี่ยนะงั้นเอาซิทอัพแล้วกันนะฮะปรากฏว่าสาธารณสุขนะฮะเข้ามาตรวจยิมพอดีนะฮะได้ข่าวว่านายเนี่ยจะเปิดยิมไม่ใช่เหรอนะฉันมาตรวจดูนะว่ายิมของนายเนี่ยพร้อมให้บริการหรือยังจอห์นนี่ก็เลยเห็นนะฮะบอกว่าเนี่ยนายจะเปิดยิมเนี่ยนายจะต้องทำเรื่องก่อนนะนะฮะไม่งั้นยิมนายโดนฟ้องแน่มันก็เลยบอกว่าเด็กที่มาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ลูกศิษย์มันนะเขามาทำงานเฉยๆเฉยๆนะฮะในระหว่างนั้นเองกำลังจะออกไปนะไอพนักงานเนี่ยก็ถามว่านี่มันงูอะไรเนี่ยงูหางกระดิ่งเหรอนะเปล่านะนี่มันงูเห่าเว้ยฮะตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะก็เหมือนมาเลี้ยงนะมางานเลี้ยงอะไรสักอย่างปรากฏว่าลูกชายเนี่ยก็ไม่สนใจอะไรเล่นแต่เกมใน iPad แล้วก็บอกว่าเนี่ยลูกเราไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะสมัยเด็กๆเนี่ยผมออกไปเล่นไปก็เล่นกับเพื่อนนู่นนี่นั่นนะฮะไม่มาเล่นมือถือแบบสมัยนี้หรอกปรากฏว่าท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยก็เดินทางมาพอดีนะฮะแล้วก็มาจับมือนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีคนชื่อว่าไอชานะฮะก็เป็นเพื่อนกับนางเอกซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยประถมนี่แหละคนนี้ก็มีความสำคัญนะทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันนะไอชาเนี่ยก็ถามว่าแซมไม่มาเหรอนะซาเมนธาเนี่ยชื่อเล่นจะชื่อแซมนะผมจะเรียกแซมแล้วกันนะแดนนี่ก็เลยบอกว่าแซมเนี่ยไม่มานะแซมอยู่บ้านนะฮะตัดกลับมาที่คอบบาไคมิเกลเนี่ยก็ทำความสะอาดโรงยิมนะก็ไปเห็นของรางวัลต่างๆที่จอห์นนี่ได้นะจอห์นนี่ก็เลยบอกว่ามันไม่น่าภาคภูมิใจเท่าไหร่หรอกนะฉันได้แค่ที่2และก็เล่าเรื่องตอนแข่งคาราเต้นะฮะบอกว่าแดนนี่เนี่ยเป็นคนเตะคางมันนะทำให้มันเนี่ยแพ้นะฮะแล้วชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้ไงหยุดถามแล้วก็ทำต่อซะตัดกลับมาที่แก๊งของแซมแก๊งของแซมเนี่ยคนนี้ชื่อว่ามุนนะฮะซึ่งน่ารักมากเลยแล้วก็สวยด้วยคนนี้ชื่อจัสมินนะฮะเป็นเหมือนแบบแก๊งไฮโซนะฮะซึ่งก็อันนี้ก็คนจัสมินเนี่ยเป็นหัวโจกนะฮะชอบดูถูกเพื่อนในระหว่างนั้นเองแซมเนี่ยมันก็ได้จัดงานปาร์ตี้อยู่ที่บ้านมันนะฮะและแดนนี่เนี่ยก็มาพอดีปรากฏว่าแดนเนียลเนี่ยก็ตกใจนะบอกว่าเฮ้ยมาใครมาทำอะไรที่บ้านฉันเงี้ยแล้วปรากฏว่านะก็บอกว่าแซมเอาล่ะทุกคนออกไปได้แล้วขอโทษค่ะหนูไม่รู้ว่าพ่อจะกลับบ้านเร็วขนาดนี้พ่อจะกลับบ้านกี่โมงไม่สำคัญนะแซมนี่มันบ้านพ่อนะพ่อไม่ชอบให้คนแปลกหน้ามาที่บ้านของเราพวกนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้านะพ่อพวกนี้เป็นเพื่อนหนูเอาแหละนะฮะเลิกงานปาร์ตี้แล้วก็ไปได้ซะแล้วไอ้คนนี้ก็ใส่กางเกงว่ายน้ำของแดนนี่ด้วยนะฮะตัดกลับมานะฮะแดนเนียลเนี่ยก็คุยกับเมียนะครับเมียเนี่ยก็บอกว่าแซมสิ่งที่แซมทำนั้นไม่ถูกนะถ้าแดนเนียลทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ขายหน้าต่อหน้าเพื่อนนะฮะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณกับแซมเนี่ยก็จะไม่ดีแล้วมันก็บอกว่ามันไม่อยากให้คบเพื่อนพวกนี้นะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นแบบเป็นคนรวยพวกคุณคุณเลยเอาแต่ใจนะเดี๋ยวจะเสียคนตัดกลับมานะฮะแดนเนียลเนี่ยมันก็มาเก็บอุปกรณ์นะฮะทำความสะอาดสระว่ายน้ำมันก็เห็นถ้วยรางวัลแล้วก็ป้ายของคุณมิยากิคุณมิยากิเนี่ยนะฮะได้ตายไปแล้วนะครับตายไปตั้งแต่ปี48นะฮะตายแบบจริงๆนะปี48ก็น่าจะประมาณปี2000กว่าๆแล้วก็เห็นรูปที่แซมนะฝึกเป็นคาราเต้กับมันด้วยนะเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะที่ทำให้แซมเนี่ย
ไม่ฝึกต่อนะฮะก็รอดูในซีซั่น2แล้วกันอ่ะแล้วนั้นเราเองตัดมาที่แซมนะแซมเนี่ยก็กำลังคุยเกี่ยวกับเรื่องปาร์ตี้วันนี้ก็บอกว่ามันไม่เวิร์กเลยเขาก็คุยกันเรื่องปาร์ตี้นะแล้วก็เรื่องขับรถไปชนรถผู้ชายคนนั้นแล้วทั้งคู่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยฮะเราหนีออกมาก็ดีแล้วนะเป็นรถของพวกขี้ยาแซมก็บอกว่าฉันรู้สึกผิดมากเลยที่ขับออกมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้ขอโทษเขาเลยไอ้ยาสมินก็เลยบอกว่าถ้าไม่เพ่นเนี่ยเราคงถูกเขาเนี่ยล่ามโซ่อยู่ในห้องใต้ดินแล้วแล้วก็แดนเนียลก็เข้ามาพอดีก็เลยบอกว่าพ่อไม่รู้ว่าลูกคุยอยู่กับเพื่อนอยู่เนี่ยเดี๋ยวพ่อค่อยมานะแต่แซมก็บอกไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวฉันคุยเดี๋ยวฉันจะคุยกับพ่อฉันนะฮะปรากฏว่าแซมเนี่ยก็ชิงขอโทษก่อนนะฮะบอกว่าเออเนี่ยสิ่งที่หนูทำวันนี้มันแย่มากเลยนะหนูขอโทษนะครับพ่ออะไรอย่างแต่เนี่ยก็เลยให้อภัยนะทั้งคู่นี่ก็เคลียร์กันนะฮะแดเนียลเนี่ยก็ถามถึงแฟนเรื่องแฟนของลูกนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะจะเป็นยังไงไหมนะพาเขามากินข้าวที่บ้านเราสักวันสองวันดีนะฮะพ่ออยากรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอ่ะตัดกลับมาที่โรงเรียนนะฮะมิเกลเนี่ยก็มาโรงเรียนวันแรกก็เจอกับกลุ่มแก๊งเพื่อนแก๊งขี้แพ้ของพวกมันเองแก๊งผมจะเรียกว่าแก๊งขี้แพ้แล้วกันนะฮะก็มีดิมิทรีนะคนนี้นะฮะแล้วก็คนนี้ก็คืออีไลทั้งคู่เนี่ยก็นั่งเจอกันนะปรากฏว่าไอ้พวกแก๊งของยัสมินนะเดินผ่านนะฮะแล้วก็มีแซมอยู่ในนั้นด้วยนะมิเกลนี่ก็มองนะดิมิทรีก็ไม่เอานะเพื่อนนะฮะพวกนั้นเป็นพวกคนรวยอ่ะไม่เหมาะสำหรับเราหรอกซึ่งโต๊ะของพวกแก๊งนั้นฮะอยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของพวกมิเกลนะฮะมินนี่ก็เลยบอกว่านะฮะดูดิพวกขี้แพ้นั้นมองมาทางเราด้วยนะฉันละทุเรศเสื้อผ้าพวกมันมากเลยนะดิมิทรีเนี่ยก็รู้รังสีอมหิตนะก็เลยบอกว่านะฉันยอมฆ่าพวกนายเลยถ้าจะได้ถมน้ำลายใส่หน้าหล่อนแต่แน่นอนว่ามิเกลนะก็มองดูนะฮะมันก็เลยเอาปัจญาของคอปเปอร์ไข่นะฮะมาใช้มันก็จะลุกเข้าไปจีบหญิงดิมิทรีก็เลยถามว่าน่าจะทำอะไรของนายเนี่ยมันก็เลยบอกว่าจู่โจมก่อนนะฮะมิเกลก็เดินเข้าไปนะฮะกำลังเดินเข้าไปซาเมนธานี่ก็ยิ้มมาอ่อนๆนะปรากฏว่าไอ้ไคเลอร์นะก็เดินมาพอดีนะก็บอกว่าไงจ้าสาวแล้วมันก็กอดแซมไว้นะแล้วก็เอาทำท่าเอามือแบบมิเกลก็สายหัวก็แม่งเอ้ยนะฮะไปดีกว่านะฮะไอ้ดิมิทรีก็ถามว่าเป็นไงบ้างล่ะนายจู่โจมก่อนไม่ได้นะทนายไม่รู้วิธีนะฮะโอ้โหมีไถไปนะฮะตักกะมานะที่คอมบะไข่จอห์นนี่มันก็สอนนะฮะว่าการโจมตีของคอมบะไข่มันก็เหมือนงูเห่านั่นแหละนะฮะรวดเร็วและรุนแรงนะฮะชกมันก็เลยสอนให้มิเกลเนี่ยชกหุ่นซึ่งมิเกลเนี่ยก็ชกไปอยู่ดีก็มีโทรศัพท์โทรมานะปรากฏว่าเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งก็ถามว่าเนี่ยเขาก็มาคุยเกี่ยวกับเรื่องล็อบบี้นะล็อบบี้คีนเนี่ยก็เป็นลูกของจอห์นนี่นี่แหละนะฮะซึ่งล็อบบี้คีนเนี่ยไปอยู่กับแม่นะฮะแล้วก็มีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับติดยานะเสพยานะฮะครูก็เลยโทรมาตักเตือนนะจอห์นนี่ก็เลยขอคุยกับล็อบบี้ด้วยนะล็อบบี้ก็รับสายนะฮะแล้วก็บอกว่านะฮะต้องการอะไรจอห์นนี่ก็สวดเลยฮะวันนี้มันเรื่องบ้าอะไรมิล็อบบี้นายเล่นยานายอยากเอาชีวิตไปทิ้งลงชักโครกหรือไงล็อบบี้ก็บอกว่ายังมีหน้ามาพูดนะไม่ต้องมาเล่นบทพ่อตอนนี้หรอกคนขี้แพ้หน้าสมเพชแล้วก็ล็อบบี้ก็คือโทรศัพท์ให้คุณครูไปเราก็รู้ว่าความสัมพันธ์ของล็อบบี้กับพ่อนี่ไม่ถูกกันจอห์นนี่ก็โมโหนะแล้วก็เอามาลงกับมิเกลนะฮะบอกว่าชกแบบนี้มันจะได้เรื่องที่ไหนนะฮะชกแรงๆสิถ้านายจะฝึกอย่างนี้เนี่ยนายเดินออกไปเลยแล้วก็ทำให้ทั้งโลกรู้ว่านายมันขี้แพ้หรือนายจะต่อยมันแรงๆกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ชกหน้ามันนึกภาพศัตรูนายไว้สินะแล้วมันก็นึกถึงภาพไคเลอร์นะฮะแล้วก็ชกออกไปอย่างรุนแรงชกอีกทีไอ้ขี้แพ้ชกอีกทีชกตัดกลับมาที่ไอ้ไคเลอร์นะฮะมันก็มากินข้าวที่บ้านแซมเอาปลามากุโระนะฮะแล่ให้อย่างดีเลยนะฮะราดกับน้ำซอสแล้วมันก็ยกให้ไอ้ไคเลอร์น้ำก็บอกว่าไม่ละครับขอบคุณผมไม่ชอบซูชิเธอแน่ใจนะเธอไม่อยากลองกินสักชิ้นนะมันละลายในปากเลยนะผมไม่ครับปลาทำให้ผมขยะแขยงไอ้แซมก็เลยบอกเอ้าไหนนายบอกว่านายชอบปลานี่แล้วฟิสติกที่โรงเรียนล่ะใช่ฟิสติกนะอร่อยห่อนะแล้วคุณมีฟิสติกไหมล่ะนะฮะไม่มีหรอกนะฮะฉันมีแค่ปลาสดนะที่ฉันไปซื้อที่ตลาดญี่ปุ่นเมื่อเช้านี้นะฮะปรากฏว่าเฟลเลยนะฮะเมียของแดเนียลก็เลยบอกว่านะฮะแซมไปกับแม่ที่ไปดูตู้เย็นดิว่ามีอะไรที่ใครเลิศจะพอที่จะกินได้บ้างนะทั้งคู่นี้ก็เดินออกไปนะแดเนียลนี่ก็สังเกตเห็นที่รอยช้ำที่ดวงตานะฮะก็ถามว่ามีเรื่องอะไรเหรอนะใครเลิศนี่ก็ไม่ยอมบอกนะแต่มิเกลก็ซักไซส์จนทำให้รู้ว่ามีร้านแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆกับคอปเปอร์ไคนั่นแหละนะฮะมีชายคนหนึ่งนะเหมือนคนไร้บ้านนะเขาก็มาต่อยผมนะฮะไอแดเนียลนี่ก็รู้เลยนะฮะว่าน่าจะเป็นสำนักคอปเปอร์ไคนะมันก็เลยจะไปดูนะฮะตัดกลับมานะฮะที่สำนักคอบบะไข่แดเนียลนะก็เดินที่สำนักคอบบะไข่ปรากฏว่าเจอกับจอห์นนี่ลอเรนก็บอกว่าบางอย่างไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะจอห์นนี่นะนายพูดเรื่องไหนของนายวะได้ยินว่านายอัดพวกไปรุ่นที่ลานจอดรถข้างนอกเหรออ๋อเรื่องนั้นเปล่าเลยนะฮะฉันไม่ได้อัดมันสักคนเลยนะฉันเตะก้นไอ้พวกทุเรศนั่นต่างหากนะมันสมควรโดนแล้วว้าวจอห์นนี่เรียกคนอื่นว่าไอ้ทุเรศจี้มากเลยแบบเพื่อนนะฮะหมายความว่ายังไงไม่ทราบวะฟังนะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อลื้อฟื้นความหลังนะจอห์นนี่อยู่ห่างๆเพื่อนๆของลูกสาวฉันไว้เพื่อนๆลูกสาวนายเหรอก็สมเหตุสมผลดีนี่เธอเลือกเพื่อนดีๆนี่หมายความว่ายังไงวะก็หมายความว่าเพื่อนๆเธอเนี่ยชอบเล่นงานแต่คนตัวเล็กนะสิบางทีนายอาจจะไม่รู้จักลูกสาวตัวเองอย่างที่คิดนะเว้ยอบรมคนในบ้านบ้างนะลอรุโซ่แดเนียลก็เลยสวนนะคิดว่านายพูดอยู่กับใครวะแล้วก็เดินเข้ามาห้องน้ำสะอาดแล้วครับอาจารย์นะมิเกลก็เดินออกมานะฮะปรากฏว่ามิเกลก็เข้ามาขัดจังหวะแดเนียลนี่ก็เห็นมิเกลเนี่ยเรียกจอห์นนี่ว่าอาจารย์ก็เลยสวนนะฮะแล้วบอกว่าอาจารย์เหรอให้เอาจริงสิไอ้หนูฉันไม่รู้เลยว่าเขาบอกอะไรเธอนะแต่เธออย่าไปเชื่อที่เขาพูดจะดีกว่านะไม่งั้นเนี่ยเธอได้ลงเอยเหมือนเขาแน่นะมิเกลก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแดนนี่ก็เลยจะกลับก่อนนะฮะก็เลยบอกว่านายกับฉันเรื่องนี้เรายังไม่จบนะ
จอห์นนี่ก็เลยบอกเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะฮะมีอะไรก็มาเคลียร์กันเลยจอห์นนี่ก็เลยแบบสายหน้าแล้วก็เดินออกไปนะฮะจบ EP 2นะ